ใหญ่โตที่สุดในบริษัทก็คือโทนี่ถ้าไม่มีโทนี่ทั้งคนเนี่ยตำแหน่งใหญ่ในบริษัทก็ต้องเป็นผมต้องหาจุดอ่อนของมันให้เจอแพทมีแฟนหรอแพทเพิ่งลองเปิดประตูหัวใจรับเขาเข้ามาศึกษากันดูนะคะเฮ้ยมึงเฮ้ยอะไรทำไมร้องวะฮะพี่บดินทร์อะเป็นคนเอาคลิปพวกเราไปให้คุณย่าดูเขาคิดอะไรไม่ดีกับเราวะคิดสิแล้วก็คิดหาทางเขียนนายไปให้คนจากกองมรดกด้วยไงคุณโทนี่ไม่ใช่หลานที่แท้จริงของคุณหญิงสมพิษข้าคงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะพวกข้าพูดถึงเรื่องอะไรเธอต้องการอะไรเธอต้องการอะไรข้าต้องการที่จะร่วมมือกับคุณค่ะร่วมมือกับฉันฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดหรอกค่ะตอนเด็กๆข้าวเคยถูกแม่หลอกให้รออยู่ที่บ้านคุณย่าแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะกลับมารับในฐานะที่เธอเป็นเลขาฉันมาหลายปีฉันจะให้เธอเอาไปเป็นทุนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวกับแฟนใหม่ขอบคุณคุณหญิงมากเลยนะคะรัดว่าจะขอฝากเขาปั้นไว้กับคุณหญิงสักสองสามวันก่อนได้ไหมคะพอดีว่ารัดจะต้องย้ายของเข้าบ้านแฟนนะคะกลัวว่าเขาปั้นจะเกะกะได้สิเขาปั้นเดี๋ยวหนูอยู่กับคุณหญิงก่อนนะลูกแล้วแม่จะกลับมารับหนูได้ค่ะเดี๋ยวเขาปั้นจะรอแม่นะคะเธอลูกนะไปกินขนมกับย่าไปไม่เอาอ่ะแม่อยู่ไหนอ่ะลูกปั้นจะหาแม่อ่ะทำไมแม่ไม่มาลูกนะอย่าร้องนะแม่น่ะเขาคงจะติดธุระยุ่งอยู่นะลูกนี่ข้าปั้นข้าปั้นอ่ะมันเป็นหลานของย่าเธอนะลูกนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอมาเป็นหลานเป็นย่ากันให้มันสบายใจเฉิบไปเลยข้าถึงเกลียดการโกหกต่อให้มันเป็นการโกหกที่หวังดีทำให้อีกฝ่ายมีความสุขเขาก็ไม่เคยคิดจะเห็นด้วยเพราะเขาเชื่อว่าความสุขพวกนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงแล้วทำไมเขาเปลี่ยนใจล่ะเขาไม่มีทางเลือกแล้วล่ะค่ะโทนี่ทำให้คุณย่ามีความสุขจริงๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คือการได้เห็นคุณย่ามีความสุขแล้วทำไมข้าวถึงจะต้องทำลายความสุขของคุณย่าด้วยจริงไหมคะเ
ี้ฉันกลับแล้วนะแล้วรถคุณล่ะฉันให้สมศักดิ์มาส่งแล้วก็ให้กลับไปเลยอ่ะแล้วเราเพิ่งคุยเรื่องอะไรกันมาคุณก็บอกข้าวดีๆค่ะทำไมต้องย้อนข้าวด้วยอ่ะก็เธอเข้าใจยากก็ขอบใจเลยที่เธอเลือกที่อยู่ข้างฉันไงข้าวทำเพื่อคุณย่าค่ะแต่พวกคุณเองอ่ะก็ต้องระวังตัวไว้ให้มากๆความลับมันไม่มีในโลกถ้าสมศักดิ์โทนี่และเธอไม่พูดใครจะพูดจะมาทำไมไม่บอกกล่าวมาล่วงหน้าจะได้ส่งรถไปรับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณหญิงค่ะอีฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบพึ่งพาตัวเองพอได้พึ่งพาตัวเองแล้วใจจะมีความสุขมากเลยค่ะและอีฉันเนี่ยก็จะสอนหลานของอีฉันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่าให้รู้จักพึ่งพาตัวเองเราจะได้ไม่เป็นภาระทำให้ใครเดือดร้อนใช่ครับผมถึงเราจะยากจนอดมื้อกินมื้อใช่ค่ะแต่ยายไม่เคยจนคำสอนดีๆเลยครับผมถึงเป็นผมทุกวันนี้ขอบคุณนะคะจำแม่นมากลูกอีฉันมีของมาฝากคุณหญิงค่ะแป๊บนะคะดูอะไรยายใจเย็นนี่ไงเจออะไรเนี่ยโอ้คุณหญิงขาโอ้โหดูสิซักแล้วค่ะซักแล้วไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวกลิ่นค่ะแหมเก็บ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 คุณหญิงขาเป็นรูปของดำรงแล้วก็วิไลแล้วก็พัดแล้วก็โทนี่ตอนเด็กๆอีฉันคิดว่าคุณหญิงคงอยากจะดูไปดูเหรอคะดูค่ะต้องไปช่วยยายเก็บแล้วดูสิพับก่อนสิกางเกงไหนไม่เคยเห็นเหรอโทนี่คนที่ใส่สร้อยนกหวีดเนี่ยทำไมหน้าไม่เหมือนเราเลยยายไหมบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยว่าอยู่ดีๆทำไมโผล่มาที่นี่แบบปุบปับเลยเนี่ยก็พูดไปตั้งหลายทีแล้วว่ายายอ่ะคิดถึงเองคิดถึงยายถ้ายายไม่พูดความจริงขอให้ยายถูกหวยกินโทนี่ปากนี่ตบปากแตกเลยพูดจาไม่เป็นสิริมงคลเลยนะฮะพูดอย่างนี้ได้ยังไงกันยายหนีเจ้าหนี้มาเจ้าหนี้อะไรยายโอ้ยก็ไอ้คำมาสิมันพายายไปเล่นบ่อนใหญ่ยายก็มือหนักไปหน่อยยังยายก็หนีมาได้นะจะบอกให้นี่เรื่องเอกสารสำคัญที่อยู่ในบ้านยายเอามาหมดแล้วยายอะยังไม่เลิกอีกเนี่ยเอานะยายมาอยู่ใกล้ๆโทนี่แล้วเชื่อยายสิยายจะเลิกให้หมดเลยกับพนันยายก็จะไม่เล่นมาที่เนี่ยก็อยากก่อเรื่องอีกล่ะ
รู้นะมาอยู่ที่นี่มาอยู่ใกล้เองเนี่ยนะยายจะทำตัวนิ่งๆเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ก่อเรื่องอะไรอีกเลยจริงเอ๊ะทำยังไงไม่เชื่ออย่างนั้นแหละไม่เชื่อใช่ไหมพนันกันไหมล่ะยายพนันอีกแล้วปูปลาพริกสั่งไหมคะทำปูปลาคุณหนูแพทย์ขาคุณหนูแพทย์ทานปลาได้เหรอคะเราก็ทานไม่ได้หรอกค่ะถ้าไม่มีตัวเอาเป็นตอนเลยจ้ะจัดไปค่ะเออครับเออที่โทรไปรบกวนคุณปีเตอร์ก็อยากจะขอวงเงินเพิ่มเพื่อจะเล่นต่อนะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณปีเตอร์ได้ไหมครับคุณปีเตอร์ได้ยินไหมครับได้ครับเดี๋ยวจะคู่นะครับฮัลโหลครับผมครับผมชัดขึ้นไหมครับครับนิ่มไม่นิ่มเหลือเกินคิดบ้ากูไม่มีต้องนอนแล้วไปสั่นไปโอ้ยอะไรอ่ะได้ครับถ้าคุณปีเตอร์ไม่อนุมัติก็ไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยวางลงเอาวางลงเดี๋ยวนี้เอาวางบอกแล้ว3ตัวต้องมองที่กูนี่แหละแล้วกดเลขไปทำไมล่ะนี่ก็จะไม่รู้ว่าเจ้ามือมันอยู่ที่ไหนล่ะก็เคยได้ที่บ้านมีคนหลายคนวิ่งกันได้แล้วไปกดเลข0ไม่ถูกต้องอย่างแล้วจะมันโอ้มันหมุนแล้วด้วยอ่ะออกทุนท่านเราถูกเรารวยแล้วเราได้ตังเล่นต่อด้วยเดี๋ยวของคนไทยเนี่ยเงินมาเข้ามาแล้วตายแม่ขมอกนั่งเลยค่ะเออชอบเลขไหนคนอีกหน่อยครับเราถูกแล้วเราถูกแล้วเอาตังที่ไหนมาจ่ายยังไงคุณย่าครับผมทำเอกสารเสนอโปรเจกต์ช้อปปิ้งมอลล์มาให้คุณย่าพิจารณาครับก็อย่าบอกแล้วไงให้เอาไปให้พีทดูเฮ้ยคนนี้เด็กผู้ชาย2คนเนี่ยลูกใครกันคนนี้ใส่สร้อยครับอันเนี้ยผมเองส่วนคนเนี้ยชื่อพัดเป็นเพื่อนแถวบ้านครับแล้วคนเนี้ยที่ชื่อพัดเนี่ยเขาเป็นญาติหรือว่าเป็นอะไรกับแม่เราหรือเปล่าก็ไม่นะครับไม่ได้เป็นญาติกันพัดอ่ะนามสกุลบุญคำมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่เลยนะครับคุณย่าถามทำไมครับก็คนที่ชื่อพัดเนี่ยนะหน้าตาเขาเหมือนโทนี่มากเลยนะแต่ว่าคนที่ใส่สร้อยนกหวีดเนี่ยทำไมหน้าไม่เหมือนเราเลยเป็นธรรมดาค่ะตอนเข้าเด็กๆคนก็ทักว่าข้าวหน้าเหมือนน้องอินเตอร์ดาราเด็กแต่ว่าพอโตขึ้นมาคนกลับทักว่าหน้าเหมือนฟางดาราที่สวยๆแทนค่ะเออจริงเนาะจริงเราเป็นยายได้มานี่เลยโอ้ยอะไรทำไมยายไม่เอาลูกออกจากอัลบั้มก่อนเออ
ลืมว่ะหรือว่าคุณหญิงก็รู้แล้วว่าเอ็งไม่ใช่หลานตัวจริงยังคุณย่ายังไม่รู้บังเอิญพี่เขาปั้นมาชวนคุยเรื่องอื่นก่อนผมเลยรอดตัวไปเนี่ยโชคดีไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะพี่ตั้งใจช่วยขอบคุณนะฮะพี่ไม่ได้เป็นคนบอกเขาปั้นก่อนแต่ว่าเขาปั้นเขาสงสัยเรื่องของเราก็เลยไปจ้างนักสืบมาสืบพี่ก็เลยจำเป็นต้องบอกเขาแล้วพี่จะไปเล่าทำไมเนี่ยทำไมพี่ไปแถะอะไรไปก่อนก็ได้อะถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะวันหลังมาปรึกษาผมก็ได้ผมเนี่ยแท้เก่งขั้นเทพเลยที่นายพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่านายยังไม่รู้จักเขาปั้นดีพอถ้าเขาปั้นตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะตั้งใจมากกัดไม่ปล่อยเลยแหละแล้วถ้าเขารับปากอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะทำตามนั้นนายไม่ต้องกลัวนะยังไงเขาปั้นเนี่ยก็ไม่มีทางเอาความลับของเราไปบอกต่อหรอกพี่ก็รู้เรื่องพี่เขาปั้นดีจังเลยนะก็แน่สิอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กใช่เหรอถามแบบนี้หมายความว่ายังไงเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ใครให้อ่ะแม่แฟนเหรอเปล่าเขาปั้นให้พี่เขาปั้นให้ให้ทำไมอ่ะนายอย่ารู้เลยแล้วก็ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดโดยเฉพาะเขาปั้นโอเคไม่บอกก็ไม่บอกอะไรมันไม่หนีเธอไปไหนหรอกนะไม่ต้องเกาะแน่นขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นหน่อยสิคะข้าเพิ่งหัดขับวันแรกเองเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวแล้วขับให้มันตรงๆหน่อยสิคนแสนเก่งของคุณย่าเนี่ยก็ต้องเก่งให้ไวทุกเรื่องสิเบี้ยว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 อีกแล้วเนี่ยหัดกลับขึ้นมาสิข้าจะเก่งได้ไวค่ะถ้ามีสมาธิกับมันมากพอพี่จะหาว่าฉันทำลายสมาธิเหรอถ้าคุณไม่พร้อมจะสอนข้าวคุณจะลงก็ได้นะคะเดี๋ยวข้าสอนให้นี่เธอฆ่าไล่หลานแท้ๆของเจ้าของรถคันนี้ลงจากรถเลยเหรอนี่ครับปันฉันจะบอกอะไรเธอให้นะการที่คุณย่าเขารักเธอเรียกหาแต่เธอเข้าปั้นเข้าปั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เธอวิเศษไปกว่าคนอื่นหรอกนะข้าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นซะหน่อยข้าก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีหัวใจรำคาญเป็นโมโหได้หมดความอดทนได้เหมือนกันอ่ะมองหน้าฉันทำไมล่ะมองทางสิเฮ้ยช่างซ่อมรถบอกว่าดูจากสภาพที่ถูกชนแล้วแสดงว่าขับมาเร็วมากอะไรกันเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ประมาทอย่างนี้คือข้าผิดเองเป็นความผิดของผมเองครับผมทำให้ข้าวปั้นตกใจข้าวปั้นเขาก็เลยสติหลุดเธอเหยียบคันเร่งแทนเองครับถ้าจะขอบคุณเนี่ยไม่ต้องหรอกนะเพราะที่ฉันทำฉันไม่ได้หวังดีกับเ
แต่เป็นเพราะว่าฉันรู้จักคุณย่าฉันดีเพราะถ้าคุณย่ารู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความประมาทไร้สติสิ้นคิดของเธอคุณย่ายังไม่ยอมปล่อยให้เธอขับรถไปอีกนานแล้วก็มาเดือดร้อนฉันที่ต้องคอยไปรับไปส่งเธออยู่แบบนี้ทุกวันปฏิบัติครั้งเดียวผ่านเลยด้วยเพราะว่าทำตามที่คุณสอนใช่คงนอนหลับฝันดีแล้วสินะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเธอติดรถไปไหนมาไหนด้วยอีกแล้วนี่ข้ามีของขวัญมาให้ค่ะเก็บไปเถอะฉันไม่อยากได้แต่ข้าวอยากให้ก็ฉันบอกว่าฉันไม่อยากได้ไงความดีที่ฉันทำกับเธอเนี่ยเก็บไว้ให้มันติดค้างเป็นหนี้บุญคุณแบบนี้แหละดีแล้วแต่ว่าข้าวตั้งใจแล้วว่าจะเอามาให้ถ้าคุณไม่อยากได้คุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะคนบอกเองนะว่าฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้โอ๊ยเจ็บกับมันเจ็บนะคนหรือหมาเนี่ยฮะเจ็บอ่ะเจ็บเป็นด้วยเหรอคะข้าก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นพวกแวมไพร์ผีดิบไร้ความรู้สึกไร้หัวใจซะอีกนี่ขับมันกลับมาเลยนะฉันก็แค่อยากรู้เฉยๆว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะให้อะไรฉันฮีโร่เลยเหรอเวลาฉันเหนื่อยเนี่ยไอ้คำว่าฮีโร่มันคอยเตือนสติฉันว่าฉันต้องสู้เพื่อทุกคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอครับผู้กองฮะจับตัวได้แล้วเหรอครับเฮ้ยไอ้โซนี่เฮ้ยไอ้อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยเขาจ้างคนมาทำร้ายผมครับโซนี่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 นายต้องใจเย็นๆนะเกรงใจคุณย่าด้วยโทนี่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 ถอยไปเกะกะแต่ฉันไม่ได้จะคุยกับนายดินไว้วันหลังแล้วกันนะวันนี้ไม่ว่างนัดลูกค้าไว้แล้วลูกค้าไหนพี่ไอ้จอร์ดแกพูดอะไรของแกคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักพวกมันเหรอพวกมันบอกพวกมันรู้จักคุณดีเพราะคุณเป็นคนจ้างพวกมันให้มาทำร้ายผมและอัดคลิปไว้นายทำแบบนี้ทำไมวะดินฮะพวกแกสองคนใส่ร้ายฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยที่ฉันกับโทนี่แมวเรื่องพวกมันเพราะอยากให้เรื่องมันจบแบบเงียบๆนะเว้ยผมแค่ต้องการคำขอโทษขอโทษนะและถ้าคุณทำ
ูก็ไม่มีวันขอโทษกระจอกเฮ้ยเฮ้ยโทนี่โทนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ดิ้นไงไอ้พิ้นยันก่อนดีกว่าไอ้พิ้นยันก่อนไอ้พิ้นยุกไอ้คนนี้ไปฆ่าคนนั้นดิไปไปไปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันหยุดหยุดอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยย่าครับไอ้โทนี่มันหาเรื่องผมก่อนครับเขาจ้างคนมาทำร้ายผมครับไม่จริงครับคุณย่าผมมาสองคนรวมผมก็ใส่ร้ายเพื่อให้คุณย่าโกรธเกลียดผมแล้วก็ไล่ผมออกจากกองมรดกไงครับคนที่คิดชั่วๆแบบนี้ได้ก็มีแต่คุณนั่นแหละมึงจะช่วยคนที่คุณหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อะไรกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันแท้ๆทำไมถึงได้มาทะเลาะในเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ทำไมไม่รักไม่สามัคคีไม่รู้จักใช้เหตุผลมาพูดมาคุยกันดีๆมีแต่ใช้อารมณ์รุนแรงกันอย่างเงี้ยทุกคนอย่าผิดหวังมากย่าย่าครับย่าครับผมขอโทษนะครับแพทย่าอยากนอนพักผ่อนแล้วอย่าให้ใครเข้ามากวนย่าเด็ดขาดย่าว่าไงบ้างอ่ะมึงโกรธพวกฉันอยู่หรือเปล่าท่านไม่ได้โกรธหรอกค่ะคุณย่าท่านแค่ผิดหวังอ่ะท่านไม่อยากเห็นพี่น้องไม่รักกันผมผิดเองแหละอย่าโทษตัวเองเลยข้าว่าตอนนี้พวกเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คุณย่าท่านกลับมามีความสุขเหมือนเดิมต้องแก้ปัญหาให้ต้นเหตุอะโทนี่โทนี่โทนี่มีอะไรผมมีทางเลือกให้คุณ2ทางอย่างแรกถ้าคุณยอมร่วมมือกับเราทำให้คุณย่าหายโกรธผมจะลืมเรื่องทั้งหมดที่คุณทำไว้แล้วผมจะไม่พยายามหาคำตอบด้วยว่าคุณทำไปเพื่ออะไรอย่างที่2ถ้าคุณไม่ร่วมมือผมจะเอาตำรวจมาลากคอคุณแล้วพรุ่งนี้คุณจะได้เป็นข่าวดังไปทั่วแน่คุณเลือกเอาคุณจะเอาแบบไหนปิดไฟย่าจะนอนแล้วผมขอโทษนะครับคุณย่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมผิดเองครับที่เข้าใจโทนี่กับพีทผิดไป
แต่ผมเคลียร์กับพวกเขาแล้วนะครับพวกเขาก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่เคยคิดจะแย่งความรักของคุณย่าไปจากผมเลยผมก็เลยเข้าใจครับแล้วผมก็ขอโทษพวกเขาแล้วด้วยคุณย่าอย่าโกรธผมอีกเลยนะครับรู้ไว้นะบอดินย่าไม่เคยรักหลานคนไหนมากน้อยไปกว่ากันเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่าทำให้กับหลานเนี่ยย่าทำให้ตามความเหมาะสมของหลานแต่ละคนครับผมรู้ครับแล้วต่อไปนี้ก็เลิกน้อยใจกลัวว่าย่าจะไม่รักอีกนะครับคุณย่ามานี่มาย่าขอกอดหน่อยย่านะครับย่ารู้จ้ะย่ารู้เรานี่บ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยนะก็แพทย์ซึ้งนี่คะครอบครัวเรารักกันไม่ทะเลาะกันแพทย์ก็ดีใจอะค่ะอ๋อคุณย่าครับผมมีความคิดว่าผมอยากจะเรียกความสุขของบ้านเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจัดปาร์ตี้กันดีไหมครับถือซะว่าเป็นการต้อนรับโทนี่กลับมาด้วยแล้วเราจะจัดงานแบบไหนดีล่ะปาร์ตี้ชุดแฟนซีไหมคะน่าสนุกดีนะคะแฟนซีเหรอลูกโอ้ดีลุยเลยจะชุดไหนคุณพีทดีนะคุณพีทครับคุณพีทช่วยผมเลือกหน่อยดิครับว่าจะชุดไหนคุณพีทดีขอฉันเอาหัวสมองของฉันเนี่ยคิดงานให้บริษัทนะนายจัดชุดอะไรก็จัดมาเถอะฉันสั่งได้หมดงั้นเดี๋ยวผมจัดชุดให้พี่พีทเองครับรับรองว่าถ้าคุณย่าเห็นชุดที่ผมจัดให้พี่พีทนะคุณย่าต้องปลื้มในตัวที่สุดๆแน่นอนสู้ตายคุณสมศักดิ์ครับครับพี่พีทล่ะครับเห็นพี่พีทไม่ยอมลงมาครับเห็นเขาบอกว่าอายพี่พีทพี่พีทเปิดประตูหน่อยโอ้ยป๊าดเป็นตะงามหลายน่าฮักอีหลีการแสดงของคุณแพทกับคุณโทนี่สง่าประทับใจหลายๆเยี่ยมขอบคุณค่ะนี่มาครับพี่ว่าจบท่าเนี้ยมันยังไม่น่ารักพออย่าลืมนะว่าโชว์นี้แล้วทำให้คุณย่าสบายใจแบบพี่น้องรักกันอะหรอคะแล้วพี่โทนี่ว่าเราควรจบท่าไหนดีอะคะพี่ว่าจบท่านี้ท่านี้ก็ยังไม่ดีพี่ว่าเราจบท่านี้ดีกว่าน้องแพทหมุนนะหมุน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 ปุ๊บแล้วมาจบท่านี้จบท่านี้พี่ว่าก็น่ารักดีนะน้องแพทชอบไหมครับชอบค่ะแพทชอบพี่โทนี่แพทหมายถึงว่าแพทชอบท่าที่พี่โทนี่คิดค่ะเราแพทย์ข
ขอตัวไปโทรหาคุณแม่ก่อนนะคะไว้เขาเป็นพี่ชายเราจะวนหวยกับเขาไม่ได้เขาเป็นพี่ชายทำอะไรก็ไม่สะดวกไม่สะดวกเลยยายอยากได้อะไรก็บอกนะอยากได้เลยมานี่ยายไม่อยากใส่ชุดนี้แล้วอ่ะทำอะไรก็ไม่สะดวกเลยเดินก็ไม่ได้เลยอึดอัดแล้วดูสิเนี่ยเดินหอบปวดทำอะไรอย่าเออก็ไม่ได้อย่าฉี่ก็ไม่ได้ยายอยากเปลี่ยนชุดอยากไม่ใส่แล้วอีเงือกเนี่ยเอาหน้ายายมันก็เหมาะกับยายดีนะฮะเหมาะยังไงเออเชื่อเถอะถ้าคืนนี้ยายได้รางวัลชุดแต่งกายนะมีรางวัลด้วยเหรอคุณย่าบอกว่าถ้าใครได้อ่ะคุณย่าจะให้เงินรางวัล10,000 บาท10,000โอ้โทนี่ยายจะใส่ชุดนี้ยายจะอดทนดีไหมเยี่ยมดีดีสู้ตายคุณธรรมศักดิ์ครับครับพี่พีทล่ะครับเห็นคุณพีทไม่ยอมลงมาครับเห็นเขาบอกว่าอายอายอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่งอะไรเนี่ยรู้แล้วไม่ต้องบอกขวานฟ้าหน้าดำโอ้ยชุดอย่างนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่ฮะรู้ไหมโซนี่ออกไปแล้วพีทพีทเปิดประตูหน่อยผมโทนี่น้องชายสุดที่รักของพี่ไงพีทบอกให้หยุดไงโอเคหยุดหยุดก็หยุดนายแกล้งพี่ใช่ไหมฮะฝากไว้ก่อนเถอะไม่ได้แกล้งก็แค่อยากให้พี่ได้ทำอะไรใหม่ๆไงไม่ใช่วันมาเราจะใส่สูตรผูกไทยแก๊กแก๊กขึมขึมชีวิตก็ขาดสีสันหมดไปเฮ้ยไปข้างล่างกันเฮ้ยเดี๋ยวขอทำใจก่อนอุ้ยไม่ทำใจแล้วไปเลยโทนี่ไม่โทนี่ไปไปเลยโทนี่ไม่เอาเร็วๆหน่อยพี่พีทโทนี่ไม่เอาเร็วไม่เอาพี่ไอ้ท้องโทนี่ไม่ต้องอะไรนะคนมันเยอะใช่มันเถอะนะเร็วนี่ไม่เอาเร็วๆโทนี่ไม่ไปเดี๋ยวนี้โทนี่ไปโอ้โหทำอะไรกันคะอย่าไปแซวพี่พีทสิพี่พีทอายอยู่นะเนี่ยอายทำไมคะน่ารักดิโอนะน่ารักแล้วหัวเราะทำไมก็มันยังไม่ชินอะค่ะเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยพี่สองคนอะควรเดินเข้างานด้วยกันเป็นโฉมงามกับยักษ์เขียวไงไม่คนละเรื่องแล้วข้าปั้นข้าปั้นสวยจังแต่งตัวมาคู่กับผมเลยนะครับเนี่ยเจ้าหญิงกับเจ้าชาย
้างานพร้อมกันไหมครับเฮ้ยเสียใจด้วยเขาปั้นต้องเดินเข้างานใช่คือว่าชมงานกับยักษ์ที่แล้วทำเป็นปากแข็งคุณย่าเอาอะไรมาก็ได้จ้ะขอบใจนะจ๊ะค่ะพีทโอ้ลูกแม่พิษน่ารักจังเลยอ่ะขอแม่ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปพี่นั่นหน่อยเดี๋ยวเขาถ่ายให้ค่ะค่ะโอ้โหพิษยิ้มหน่อยสินะยิ้มยิ้มค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวลองดูค่ะโอ้ขอบใจนะจ๊ะน่ารักจังเลยคุณย่ามาแล้วค่ะพิษล่ะพิษอยู่ไหนนี่พีทเหรอลูกโอ้ยใครกันนะที่ทำให้พีทหลานย่าน่ะยอมใส่ชุดนี้พี่เท่านี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่พีทยอมแต่งเองพี่พีทบอกว่าเพื่อความสนุกของงานนะครับคุณย่าใช่ไหมพี่พีทคุณลินครับเมื่อคืนตอนผมหลับผมเกิดนิมิตฝันเห็นเทพธิดาเห็นนางฟ้าก็เพราะวันนี้ผมจะได้เจอคุณลินคืนนี้คุณลินสวยมากๆครับขอบคุณค่ะคุณแม่คะลินทำเค้กส้มมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะขอบใจแต่ไม่กินหรอกไม่ชอบอย่าเพิ่งดูถูกฝีมือลินสิคะก็มันจริงนี่นะดูเหมือนว่าเธอเคยทำเค้กอะไรสักอย่างให้ฉันกินน่ะโอ้ยอ้วกแทบพุ่งนั่นมัน10ปีที่แล้วนะคะจะกี่ปีก็เถอะคนมันไม่เก่งยังไงมันก็ไม่เก่งถ้าลินไม่เก่งหรือไม่ดีพอลูกชายคุณแม่คงไม่รักลินและขอลินแต่งงานทั้งที่คุณแม่ห้ามไว้แต่เขาก็ไม่เชื่อก็มันโง่ไงล่ะอ้าวแล้วคุณแม่เลี้ยงเขายังไงให้โง่ล่ะคะเขาไม่ได้กินนมคุณแม่หรอคะแล้วคนนี้เขากินนมฉันพ่อครับคุณย่าครับแม่ครับเพราะว่าเราเริ่มงานดีกว่านะครับจะได้เกินไปใช่ค่ะแพ้ยาสนุกแล้วค่ะป้าครับย่าเดี๋ยวมันจะดีกว่าครับเหมือนไส้เชิญค่ะเชิญค่ะทาโร่ทาโร่อยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อโอเคโอเคแพทคะจะไปไหนอ่ะไปรับทาโร่ค่ะตันตันตันฮาโลเอ็งเลยใช่ไหมครับทำไมใส่ชุดนี้มาก็ผมไปสืบจากน้าแพรินมาว่าแพทจะแต่งเป็นเจ้าหญิงจัสมินไงผมเลยเป็นยักษ์จินี่ให้น้องแพททู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 ฮัลโหลแพทตะกะจีนะทู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 ฮัลโหลฮัลโหลเจ็บไหมอ่ะเฮ้ยโทษทีฮัลโหลพอดีคุณย่าเรียกพบน้องแพทด่วนอะเลยตกใจนิดนึงน้องแพทรีบไปพบคุณย่าก่อนคุณย่าท่านรอนานแล้วตอดฮัลโหลไม่เป็นไรทาโร่เดี๋ยวพี่ดูแลให้เองแพทไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวแพทมานะฝากด้วยนะคะนายเป็นไงบ้างเนี่ย
นายเตรียมของขวัญแล้วไหมคุณย่าอ๋อคือผมเตรียมสมแดงจากเมืองจีนมาให้คุณย่าครับสมแดงใช่เชยว่ะนายอยากทำให้คุณย่าประทับใจนายเตรียมสมแดงนายรู้ป่ะว่าคุณย่ามีอิทธิพลกับน้องแพทอะมากกว่าคุณอาไพรินอีกถ้าคุณย่ารักนายนะเว้ยเมียน้องแพทอะจะไม่รักนายจริงเหรอครับจริงดิงั้นผมควรจะให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดคุณย่าดีครับพี่โทนี่ช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมอะได้ดินี่ถ้าไม่รักนะนี่บอกนะเว้ยนี่นี่เฮ้ยครับชอบไอ้พีทถามทำไมคะก็เพราะว่าผมชอบข้าวไงแสดงว่าไอ้โทนี่ไม่ใช่ลูกคุณลำลองกูจะกระชากหน้ากากไอ้สิบแปดคุณยินจะไปไหนคะผมจะไปฟ้องคุณย่าไงแล้วผมก็มั่นใจว่าไอ้พีทสมรู้ร่วมคิดด้วยอย่างแน่นอนผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณย่าเรื่องสำคัญอะไรเขากำลังจะแฉเรื่องไหนไอ้โทนี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกรูนำลงครับผมไม่เห็นบัตรประชาชนของมันผมเอามาโชว์ทุกคนด้วยนี่บัตรประชาชนอยู่นี่นายโทนี่น้องแพทน้องแพทพี่มีความลับจะบอกสาหร่ายเท่าแก่น้อยแบบม้วนเอามาเป็นหลอดชามุกโต้เลวไม่พอนะสาหร่ายเท่าแก่น้อยแบบม้วนยังสามารถเอามาทำเป็นที่ม้วนผมได้สาหร่ายเท่าแก่น้อยแบบม้วนต้องเอามาทำเป็นตะเกียบแล้วตะเกียบอันนี้นะคะก็จะเอามาคีบลูกชิ้นเฮ้ยว่ามีลูกชิ้นหมูพอแล้วค่ะสาหร่ายเท่าแก่น้อยแบบม้วนเอามากินดีที่สุดค่ะทั้งหมดนี่แพทก็จะกินให้หมดเลยค่ะแพทไปก่อนนะคะ